ขอกล่าวคำว่าสวัสดีน้องๆว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านนะยามเย็นๆอย่างนี้ในวันเวลาราชการนะครับน้องๆมาพบกับพ.ยุทธธงชัยไขคำถามข้อข้องใจกับน้องๆในประเด็นที่น้องสงสัยในการสอบบรรจุรับราชการครูและมีความรู้มาฝากอยู่เสมอนะครับผมกำลังปรึกษากับทีมงานว่าต่อไปนี้เราอาจจะไม่บันทึกไลฟ์สดตรงนี้นะเนื่องจากน้องๆเนี่ยไม่ค่อยมาดูไลฟ์สดเลยนะพอยุทธขาดกำลังใจนะครับขออนุญาตทักทายน้องๆไม่เกิน5นาทีนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับผลการสอบครูผู้ช่วยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.บางคนสอบในส่วนของนักวิชาการศึกษานะหลายคนก็แจ้งมาว่าสอบไม่ผ่านนะอยากบอกว่าสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะก็สอบยากเสมออย่าไปคิดว่ามันง่ายครับนะเพราะรอบนี้เนี่ยคนสอบผ่าน 3% กว่าๆร้อยหนึ่งผ่านไม่ถึง4คนนะครับเพราะเนี่ยเขาคัดคนที่มีความสามารถจริงๆข้อสอบที่น้องบอกว่าง่ายมันไม่ได้ง่ายหรอกครับน้องแต่น้องขาดการพินิจพิเคราะห์ที่ดีมันทำให้น้องไม่ประสบความสำเร็จนะผมอยากให้น้องๆเตรียมตัวให้เข้มข้นขึ้นนะการที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมบอกว่าผมมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการสอบแต่ละครั้งที่พอยุทธสอบรับราชการอย่างเช่นตอนที่พยุทธจะเป็นรองผู้อำนวยการพยุทธเตรียมตัวมา2ปีทุกภาคเรียนพยุทธจะไปติวเก็บสะสมความรู้ไว้ใครไม่ไปพยุทธไม่ได้ว่าครับเพราะความก้าวหน้าขาไม่ติดกันเก็บความรู้ไว้เรื่อยๆนะครับเก็บความรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวครับความสำเร็จมันรอเราอยู่สนามนี้ไม่ได้สนามต่อไปก็ต้องได้ครับขอแสดงความยินดีกับน้องอนัทลุงวิทยาพันธ์นะจากภาคใต้นะน้องอยู่ระโนดนะสงขลาบ้านอยู่ปัตตานีวันนี้ยิ้มได้ครับน้องบอกอย่าลืมพอวันนี้ไลฟ์สดเนี่ยพอหยุดต้องแสดงความยินดีกับผมด้วยนะสอบอบต.ได้ครับเอกคณิตศาสตร์นะเก่งมากๆเลยนะคนสอบผ่านนิดเดียวฮะแต่น้องอนัทลุงวิทยาพันธ์สามารถสอบได้ครับนี่คือลูกศิษย์ของพ่อยุทธนะครับนะคราวที่แล้วเนี่ยสอบได้บรรจุอยู่ที่ระโนดสงขลาคราวนี้มาสอบอบต.นะไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่านะครับการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้น้องที่มาแรกๆบอกว่าใจผมบรรยายในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพสมรรถนะก็ไม่มีปัญหาครับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เอามาทักทายพวกเราสักหน่อยหนึ่งตอนนี้387คนนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนคนก็จะเข้ามาดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฝากน้องที่อยู่ตรงนี้380คนเนี่ยช่วยกันแชร์ครับน้องพิมพ์แชร์ออกไปพิมพ์แชร์ออกไปครับพิมพ์แชร์ออกไปชวนเพื่อนมาดูพอยุทธนะวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับพอดีดูผลบ้างอะไรบ้างนะเพลินไปหน่อยนะเอามาทักทายกันครับใครที่เข้ามาแล้วนะแจ้งชื่อนะครับอยู่ที่ไหนเป็นไงอยากจะบอกเล่าอะไรกับพอยุทธนะครับแชร์หรือยังน้องมิ้วน้องมิ้วบอกเขตภาคใต้หนึ่งดนตรีทั้ง3อย่างไม่ผ่านสักคนก็สอบการไฟฟ้าครับน้องไม่ใช่มนุษย์ไฟฟ้าน้องละมนสวัสดีแชร์แล้วนะคะน่ารักมากน้องละมนออมตังแชร์แล้วค่ะนะออมตังแล้วมาติวกับพยุทธนะใครต้องการติวกับพยุทธเนี่ยเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปเสาร์ที่นี้3วันครับหลักสูตร3วันพยุทธจัดที่โรงแรมเวลนครปฐมนะใครอยู่ในโซนภาคตะวันตกสามารถมาติวที่โรงแรมเวลนครปฐมได้นะครับลงทะเบียนหน้างานเลยครับไม่ต้องจองก็ได้
นะครับโรงแรมเวลอำเภอเมืองนครปฐมบอกไปยากไหมใกล้ๆสถานีตำรวจครับใกล้ๆกับพระปฐมเจดีย์นะครับใกล้ๆกับมศิลปากรเพราะฉะนั้นทุกคนนะมาได้ครับน้องนะนั่งมาจากกรุงเทพเนี่ยนั่งรถตู้มาปุ๊บลงที่หน้ามศิลปากรเลยใกล้ๆขี่มอเตอร์ไซค์20บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจติวสอบครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมสำหรับสนามหน้ามาได้ครับพบกันที่โรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมจัดที่เดียวเหรอไม่ครับอีกจุดหนึ่งพอยุทธจัดที่โรงแรมไพรินอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในโซนภาคเหนือตอนล่างนะภาคกลางตอนบนนะหรือโซนอื่นๆที่สามารถเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกได้ง่ายๆนะครับก็ยินดีฮะเรียนเชิญน้องๆติวที่โรงแรมไพรินอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะค่าลงทะเบียน 1,899 บาทนะครับที่นั่นเลยฮะเราพบกันนะครับเตรียมตัวไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้จำไว้ฮะการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีนะยามศึกเราลบยามสงบเราเตรียมพร้อมจำไว้นะบางคนบอกอุ้ยหนูยังสอบไม่ได้เพราะน้องยังเตรียมพร้อมไม่พอนะบอกเลยนะนะยุทธภูมิบอกเตรียมกรณีพิเศษสุรินทร์นะฮะไม่ทันแล้วกรณีพิเศษสอบก่อนแล้วสพท.62เปิดสอบไหมคะรออยู่ครับส้มจี๊ดสุเมธแชร์แล้วนะคะสุภรัตแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะน้องแพรบอกสวัสดีค่ะนะรอบทั่วไปเนี่ยมีแนวน้องเปิดไหมคะนะถ้าอยากให้เปิดน้องก็ต้องโทรไปฮะถ้าอยากเร่งนะเบอร์ท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยหาไม่ยากกนกวันวิลาวันก็หาไม่ยากนะคุณหญิงกัลยาโสภณวณิชก็หาไม่ยากถ้าอยากให้สอบเร็วน้องก็โทรไปครับนะโทรไปสวัสดีท่านทักทายท่านบอกปีนี้ไม่สอบหรอคะนะครับนะ1เสียงก็คือไม้ซีก1อันแต่ถ้า100เสียงก็คือไม้ซีก100อันอาจจะงัดไม้สูงได้จำไว้นะครับนะกมลภพนะสวัสดีครับนะวนาแชร์แล้วค่ะน้องอีสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะดีมากเลยน่ารักมากนะมาทักทายกันนะต่อเตานัชญาแชร์แล้วค่ะโอเคแชร์แล้วครับปัญญานะครับนะมีแชร์มาเรื่อยๆนะครับนะน้องสามารถส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับทาง Facebook ได้อยากจะติดต่อทางขอยุทธนะฮะก็จะมีน้องๆที่สอบติดก็แจ้งมาเรื่อยๆนะครับน้องนะตอนนี้ก็จะมีน้องๆที่สอบติดนะเอกภาษาไทยฮะน้องน้องแพรนะฮะน้องแพรนะชื่อน้องธนพรกินตะโลดนี่ก็ลูกศิษย์ของเราฮะนะใน 3% ก็ยังมีลูกศิษย์ของเรานะขอแสดงความดีใจด้วยกับน้องแพรนะฮะธนพรกินตะโลดนะครับสอบติดเอกภาษาไทยครับน้องนะนี่เขาบอกขอบคุณทีมติวยุ่งชัยค่ะได้เทคนิคสูตรลัดจำง่ายเยอะแยะเลยสอบติดครูภาษาไทยจ้านะครับนี่อบต.ที่ผ่านมาลูกศิษย์เราก็สามารถแสดงความสามารถได้ตลอดทุกอย่างวัดกันที่ผลงานเราไม่ใช่ทีมติวที่มีคนมาติวเยอะที่สุดแต่ผลงานเรามากที่สุดทุกปีนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพนะคุณภาพเพราะฉะนั้นน้องสู้ๆฮะใครสอบได้นะครับพอยุทธแจกเสื้อสามารถให้ก่อนเลยนะครับรอบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องน้องแพรธนพรนะน้องนัทอานัทนะที่แจ้งมานะก็คงจะมีน้องๆทยอยแจ้งมาเรื่อยๆนะฮะสู่ความสำเร็จนะครับใครที่สนใจติวนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้นะ10 11 12สิงหานะครับ2562พบกันที่โรงแรมเวลนครปฐมและโรงแรมไพรินทร์จังหวัดพิษณุโลกนะฮะธนวัฒน์อุทัยรังสียังอยู่กับเรานะสวัสดีนะครับน้องเก๋จินกรสวัสดีครับนะมาพบกันนะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพที่น้องๆถามกันมานะครับเรื่องมาตรฐานวิชาชีพปี2562เนี่ยคุสภาเนี่ยมีการแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพเนี่ยถูกกำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพโดยสาระสำคัญเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์นะครับและก็มาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนมาตรฐานการปฏิบัติตนเนี่ยยังเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่น้องต้องรู้อันดับแรกก็คือมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยประกอบด้วย3มาตรฐานรู้งานตนรู้งานตนรู้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพงานมาตรฐานการปฏิบัติงานตนมาตรฐานการปฏิบัติตนรู้งานตนหลายครั้งข้อสอบเอาประเด็นตรงนี้มาข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอามาตรฐานการศึกษามาหลอกเอามาตรฐานการปฏิบัติการสอนมาหลอกซึ่งมันไม่มีฮะในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพไม่มีเรื่องมาตรฐานการศึกษาไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติการสอนไม่มีมาตรฐานวิชาชีพมีแค่3มาตรฐานรู้งานตนรู้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพงานมาตรฐานการปฏิบัติงานตนมาตรฐานการปฏิบัติตนแล้วมาตรฐานความรู้เนี่ยมีเท่าไหร่แน่เนี่ยหนูดูในคุณสภาเนี่ยเขามีการสอบ9มาตรฐานเนี่ยตกลงแล้วมาตรฐานความรู้เนี่ยมันมี9มาตรฐานจริงไหมมาตรฐานความรู้เนี่ยเดิมมี9มาตรฐานนะครับเดิมมี9มาตรฐานแต่ถูกปรับเปลี่ยนเป็น11มาตรฐานด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบนะคุณสภาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสอบเพื่อวัดความรู้ในการประกอบวิชาชีพเป็น11มาตรฐานก็ยังให้สอบ9มาตรฐานทั้งที่ยกเลิก9มาตรฐานด้วยตัวเองนะยกเลิกไปแล้ว9มาตรฐานเปลี่ยนเป็น11มาตรฐานไม่พอปีนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ยกเลิก11มาตรฐานอีกครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นมาตรฐานความรู้มี6ข้อมาตรฐานรับประสบการณ์มี2ข้อก็ยังสอบ9มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะถามผู้สภาเหมือนกันว่าไม่อายมั้งเหรอตัวเองยกเลิก9มาตรฐานไปตั้งนานแล้วยกเลิก11มาตรฐานแล้วแต่ยังสอบ9มาตรฐานอยู่มาตรฐานความรู้ในวิชาชีพครูเนี่ยนะครับปัจจุบันมี6ข้อ6ข้อมีอะไรบ้าง6ข้อที่เป็นมาตรฐานความรู้คือสิ่งที่ครูต้องรู้เขาบอกงั้นเลยคือสิ่งที่ครูต้องรู้ครูต้องรู้อะไรบ้างล่ะถามว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครูต้องรู้ไหมต้องรู้การวัดผลประเมินผลครูต้องรู้ไหมเราเข้าสู่สังคมโลกเนี่ยภาษาอังกฤษเราต้องเก่งขึ้นภาษาไทยต้องเก่งขึ้นเราต้องรู้เรื่องการประกันไหมให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานเราต้องรู้เรื่องการสอนไหมเพื่อนน้องก็พยายามนึกสิครับเวลาทำข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดเขาถามว่าเฮ้ยมาตรฐานความรู้มีอะไรบ้างน้องก็คิดเลยว่าครูต้องรู้อะไรนะครับมาตรฐานความรู้มี6ข้อ6ข้อปัจจุบัน6ข้อน้องอยากจำได้ไหมล่ะจำง่ายเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันท่องไว้นะเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันเปลี่ยนอะไรครูต้องรู้อะรู้เรื่องการเปลี่ยนอะไรการเปลี่ยนแปลงของโลกครูต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ข้อหนึ่งเลยเปลี่ยนจิตน้องคิดว่าจิตนี่ครูต้องรู้อะไรครูต้องรู้จิตวิทยาจบแล้วนะแต่ถ้าน้องจะเหนือชั้นน้องจิตวิทยาเนี่ยมันมีอะไรบ้างจิตวิทยาที่ครูต้องรู้อะจิตวิทยาพนักงานเด็กพนักงานแต่ละช่วงวัยเป็นไงจิตวิทยาการศึกษาเป็นไงจิตวิทยาให้คำปรึกษาเป็นไงอันนั้นคือรายละเอียดครับเปลี่ยนจิตได้แล้วนะข้อ2คือจิตวิทยาเปลี่ยนจิตสูตรสูตรคืออะไรอะเสื้อสูตรเหรอน้องก็น่าจะรู้ว่าครูต้องรู้อะไรเกี่ยวกับสูตรหลักสูตรหลักสูตรและศาสตร์การสอนถูกไหมจำสั้นๆเลยหลักสูตรและศาสตร์การสอนเปลี่ยนจิตสูตรวัดครูต้องรู้อะไรวัดอะไร
ว่าโทรเหรอว่าแจ้งเหรอไม่ใช่วัดคืออะไรวัดประเมินผลคุณต้องมีความรู้เรื่องวัดและประเมินผลเปลี่ยนกิจสูตรวัดไทยคืออะไรภาษาไทยแล้วก็พ่วงภาษาอังกฤษไปไทยอังกฤษเปลี่ยนกิจสูตรวัดไทยอะไรประกันรู้จักไหมไทยประกันชีวิตอะเปลี่ยนกิจสูตรวัดไทยประกันเปลี่ยนกิจสูตรวัดไทยประกันเปลี่ยนกิจสูตรวัดไทยประกันข้อสุดท้ายก็คือต้องรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแค่นี้ครับน้องมาทางความรู้วิธีการจำนะวิธีการจำได้ยังมาทางความรู้มี6ข้อเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันได้นะได้ยังลูกหมีได้ยังมิ้นได้ยังดารงฤทธิ์ทักทายกันมาบ้างนี่มาทางความรู้นะปัจจุบันมี6ข้อเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันเอาใครได้แล้วพิมพ์ขึ้นมาอย่าให้พยุทธ์ต้องมีน้ำหูอะไรเนี่ยสูตรศาสตร์วัดประเมินใจเรากำลังพูดถึงมาตรฐานความรู้คนหลังเขาบอกชัดเจนกับพ่อธนวัฒน์ได้ครับอุสแมนนะฮะวาวาชลดาภูชินัทสุพรเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันพันล้านผมอยู่ปี3คนเริ่มอ่านหนังสือยังครับเตรียมไว้เลยครับมาติวสักรอบหนึ่งนะพันล้านนะมาหาพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เตาติวฟรีเลยนะนาฬิกาจดไว้เกตได้ค่ะอะไรเอได้ค่ะได้อะไรภูริกรชายนุทุกคนได้นะคณุสนาดนะแวววิไลเอาไม่เห็นนานแล้วนะอุสแมนนะแวววิไลที่หายไปนานเลยนะปิยนัทจอยกิ๊กอารยาโอ้อมตังโอ้เยี่ยมมากนะอมตังดีน้องก้อยอินฟินิตี้นะครับมีแฟนอินฟินิตี้เลยอุสแมนลูกหมีทุกคนจำได้แล้วนะมาทางความรู้มี6ข้อเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันเปลี่ยนก็คือครูต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะเปลี่ยนจิตจิตวิทยาสูตรหลักสูตรศาสตร์การสอนวัดประเมินผลไทยอังกฤษครับลองรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษประกันการประกันคุณภาพการศึกษาจบเร็วนะครับนะอุสมานเหรอโอ้ตายแล้วพอยุทธเรียกอุสแมนนึกว่าเป็นซูเปอร์แมนนะกำมนพบสวัสดีนุชารู้6เปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันว16ติวเมื่อวานครับที่ปทุมเยี่ยมมากนะนุชานะน้องกลางนะเราพบกันตอนเย็นนะปกติพอยุทธจะมาพบนะ 17.00 นหมายทันนะฮะนะอีกหน่อยจะให้ลบคลิปทิ้งแล้วไม่เอาแล้วพวกเราไม่มาสดอ่ะให้พอยุทธมาติวสดๆน้องก็ต้องมาดูกันสดๆด้วยนะครับไม่ใช่มาดูเทปนะน้องอามสวัสดีนะครับทุกคนได้มาตรฐานความรู้แล้วมาดูมาตรฐานเรื่องประสบการณ์บ้างมาตรฐานด้านประสบการณ์เนี่ยมี2ข้อครับมาตรฐานด้านประสบการณ์มี2ข้อข้อ1กับข้อ2ข้อ1ฝึกปฏิบัติข้อ2สอนวิชาเฉพาะจำไว้ไงนะฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะนะมาตรฐานด้านประสบการณ์มี2ข้อฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะข้อ1ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ข้อ2ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานด้านประสบการณ์เนี่ยถ้าน้องคล่องตามที่พี่บอกน้องจะไม่หลงประเด็นครับฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะ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 นะให้จำอย่างนี้ข้อแรกคือฝึกปฏิบัติข้อ2คือสอนวิชาเฉพาะนะจำไว้นะข้อ1คือฝึกปฏิบัติข้อ2สอนวิชาเฉพาะนะครับนะทศพลอยู่ปี5จะสอบปี63ติดตามเพจพอและเตรียมตัวตามเพจต่อไปตลอดจนกว่าได้บรรจุดีครับน้องเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวไว้สู่ความสำเร็จนะสู่ความสำเร็จนะทศพลนะยินดีมาเป็นลูกศิษย์พอยุทธนะนะทศพลนะครับยุทธภูมิฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะทุกคนพิมพ์คำว่าฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะขึ้นมาครับนะน้องมาย KNP มาไม่ทันตั้งแต่เริ่มอีกแล้วนะมาสายดีกว่าไม่มาครับทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับนะฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะพิมพ์ขึ้นมาครับน้องนะนะระหว่างที่รอน้องพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะประชาสัมพันธ์นะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ10 11 12นะครับใครอยากเจอพยุทธ์ตัวเป็นๆนะมาติวสอบครูได้ที่จุดที่1โรงแรมเวลนครปฐมเป็นหลักสูตร3วันครับเป็นหลักสูตร3วันน้องมาลงทะเบียนหน้างานได้ครับ 2,399 นะครับมาลงทะเบียนหน้างานที่โรงแรมเวลจะมีป้ายบอกครับว่าจะประชุมห้องไหนนะจะมาติวกันห้องไหนนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับวันที่10 11 12เช่นกันจัดที่โรงแรมไพรินนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะใครอยู่โซนภาคเหนือตอนล่างก็มาพบกับพยุทธ์ตัวเป็นๆได้นะครับวิทยากรเรามีหลายท่านฮะนะใช้สลับกันบรรยายนะใน3วันนะได้พบพยุทธ์ตัวเป็นๆทั้ง2จุดเลยครับนะได้พบ2จุดเลยนะครับบางคนถามว่าภาคอีสานไม่มาเหรอสัปดาห์ต่อไปครับนะวันที่17 18นะฮะนะวันที่7 17 18จัดที่สุรินทร์นะครับที่โรงแรมเพชรเกษมจังหวัดสุรินทร์และจุดหนึ่งจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลจังหวัดนครราชสีมานะน้องสามารถมาพบกับพอยุทธได้นะครับทั้ง2จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามไว้ฮะนะติดตามพอยุทธไว้น้องไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอนัทลุ่งวิทยาพันธ์ซึ่งสอบในอาเอกภาษาอาเอกคณิตศาสตร์นะในส่วนภาคใต้ของอปทนะประสบความสำเร็จแล้วในการสอบแม้จะมีคนสอบติดเพียง 3% นะน้องอนัทก็มีความสามารถที่จะสอบได้นี่คือลูกศิษย์ของพยุทธ์นะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนะน้องธนพรนะจินตโรจน์นะครับในสาขาวิชาเอกภาษาไทยนะครับซึ่งสอบติดในส่วนของอปทด้วยเช่นกันนะครับและขอแสดงความยินดีกับน้องอีกคนนี่ชื่ออะไรน้อนะถ้าบางทีเนี่ยโอ้ตัวเล็กๆอ่ะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านางสาวสวิตารัตนะนะครับอันนี้ก็สอบติดแล้วเช่นกันนะครับในส่วนของการเป็นลูกศิษย์พยุทธ์และสอบในส่วนของอปทนะครับนะเป็นครูคณิตศาสตร์เช่นกันนะครับเนี่ยเขาบอกว่าติววิชาศึกษากับพอทั้งในกลุ่มและติวที่นครแล้วก็ติวคณิตกับติวเตอร์แก๊ปในกลุ่มนี้ไม่เก่งคณิตมากค่ะเลยเน้นพวกวิชาการศึกษาพออธิบายเข้าใจง่ายมากจนจำได้โดยไม่ต้องอ่านทบทวนก็ได้ค่ะเพราะว่าเข้าใจตั้งแต่อยู่ในห้องติวอีกอย่างก็คือติวสนุกเป็นกันเองไม่น่าเบื่อเลยนะก็ขอขอบคุณติวเตอร์นะฮะมีเทคนิคดีๆเยอะแยะมากมายเอามาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของน้องสวิตารัตนะนะครับนะซึ่งสอบติดอปทในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับเมื่อกี้พอยุทธได้สอนในส่วนของมาตรฐานความรู้ไปแล้ว6ข้อมาตรฐานความรู้6ข้อประกอบด้วยเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันนั่นคือสูตรการจำเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันนะนั่นคือมาตรฐานความรู้6ข้อม
มาตรฐานความรู้มี6ข้อเปลี่ยนครูต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจิตครูต้องรู้เรื่องจิตวิทยาสูตรครูต้องรู้เรื่องหลักสูตรและศาสตร์การสอนวัดครูต้องรู้เรื่องการวัดและประเมินผลไทยเป็นครูต้องรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและประกันเป็นครูต้องรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษานะเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันในขณะที่มาตรฐานประสบการณ์พอยุทธได้บอกไปแล้วว่ามีสูตรการจำสองข้อฝึกปฏิบัติสอนวิชาชีพเฉพาะ1ฝึกปฏิบัติคืออะไรการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนแล้วสอนวิชาเฉพาะคืออะไรปฏิบัติการสอนวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเตียวกับพยุทธพยุทธก็ให้เทคนิคไปแล้วว่านะครับมาตรฐานความรู้มี6ข้อมาตรฐานการปฏิบัติงานมี2ข้อมาตรฐานประสบการณ์มี2ข้อส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจำกันครับมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิมเนี่ยมาตรฐานการปฏิบัติงานมี12ข้อแต่ปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยแบ่งเป็น3ด้าน3ด้านประกอบด้วยด้านที่1การปฏิบัติหน้าที่ครูมาตรฐานที่ด้านที่2การจัดการเรียนรู้ด้านที่3ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานมี3ด้านก่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานมี3ด้านจับง่ายๆครูจัดผู้ปกครอง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 มาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพมี3ด้านครูจัดผู้ปกครองครูจัดผู้ปกครองครูจัดผู้ปกครองครูหมายถึงอะไรการปฏิบัติหน้าที่ครูจัดการจัดการเรียนรู้ผู้ปกครองความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเพราะฉะนั้นจำง่ายๆนะครับครูจัดผู้ปกครองครับมาแห่งการงานมี3ด้านครูจัดผู้ปกครองนะคิดแล้วพอยุทธก็นะอยากเป็นครูบ้างนะจะได้จัดผู้ปกครองเอ๊ะความหมายมันคืออะไรนะฮะครูจัดผู้ปกครองครับมี3ด้านได้กันยังได้กันหรือยังครับครูจัดผู้ปกครองนะมาแห่งการงานมี3ด้านครูจัดผู้ปกครอง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 โอเคนะเมื่อน้องสามารถจำได้3ด้านว่ามาตรฐานงานมี3ด้านครูจัดผู้ปกครองครูการแบ่งหน้าที่ครูจัดการจัดการเรียนรู้ผู้ปกครองก็คือความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะได้นะครับตรงนี้ทุกคนได้แล้วนะนะวิภาพรชาวดอนเนี่ยได้แล้วเนี่ยรัชดาพรได้ค่ะลาดาได้ค่ะนะคุณพลอยได้ค่ะนะสุวิทย์ได้ค่ะโอเคสุวิทย์ผู้ชายนะฮะนะทุกคนได้แล้วว่ามาตรฐานการแบ่งงานเนี่ยมันมี3ด้านครูจัดผู้ปกครองครูจัดผู้ปกครองทุกคนได้นะทีนี้แต่ละด้านเนี่ยมันมีรายละเอียดครับด้านการแบ่งงานที่ครูมีข้อ5ข้อด้านการจัดการเรียนรู้มี6ข้อด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองชุมชนมี4ข้อเห็นไหมมันมีตั้งหลายนะนะมันมีตั้งหลายอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจนะแต่ละด้านนะแต่ละด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจมีส่งมาอีกแล้วครับนี่น้องๆเราสอบติดอีกแล้วนะครับนะมีคอมเมนต์น้องๆนะฮะขอแสดงความยินดีกับชื่ออะไรเอ่ยนะติวที่นครปฐมเนี่ยนะครับนะนางสาวบุษราพรชาวปากน้ำนะเอกภาษาอังกฤษครับนี่ติวที่นครปฐมครับยินดีด้วยครับที่สอบติดนะฮะครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษอปทนะ 3% ได้บรรจุแน่นอนครับนะคอมเมนต์เหล่านี้กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับลูกศิษย์เราที่สอบติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ลืมครับน้องอานัทลุงวิทยาพันธ์สอบติดคณิตศาสตร์นะคุณผู้ช่วยคณิตศาสตร์อบท.นะน้องธนพรนะครับสอบติดคุณผู้ช่วยเหมือนกันนะครับส่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้นะมีคนสอบติดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะนะน้องธนพรนะครับน้องสวิตารัตนะเอกคณิตศาสตร์นะทยอยแสดงความยินดีกันเรื่อยๆนะครับน้องนะศิษย์มีครูต้องทำได้นี่คือสิ่งที่ผมสอนไว้เสมอนะฮะแล้วลูกศิษย์เราก็ประสบความสำเร็จนะครับเรียกนุ่มนิ่มเฉยๆก็ได้ค่ะนะไหนลองจับดูซินุ่มนิ่มไหมนะฮะนะน้องวิภาพรชาวดอนนะนะน้องนุ่มนิ่มนะวัดชิราพรก่อเกิดนะฮะยินดีด้วยสวัสดีครับนะครับนะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดนะเป็นลูกศิษย์ของมยุทธแล้วสอบติดอบท.ทุกท่านนะครับกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะน้องๆแจ้งมานะขอแสดงความยินดีกับน้องอานัทลุงวิทยาพันธ์เอกคณิตศาสตร์นะขอแสดงความยินดีกับน้องธนพรกินตะโลดนะฮะเอกภาษาไทยนะขอแสดงความยินดีกับน้องสวิตารัตนะเอกคณิตศาสตร์นะครับและขอแสดงความยินดีกับน้องบุษราพรชาวปากน้ำเอกภาษาอังกฤษนี่คือผลงานของเราครับผลงานแสดงถึงคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจมาติวกับพยุทธนะฮะเชิญนะครับเสาร์อาทิตย์นี้10 11 12เป็นหลักสูตร3วันฮะนะครับมีจัด2จุดครับจุดแรกโรงแรมเวลนครปฐมนะค่าลงทะเบียน 2,399 นะครับมีอาหารกลางวันให้มีอาหารว่างมีเอกสารให้มีหนังสือแนวข้อสอบให้นะครับจุดที่2ฮะโรงแรมไพรินจังหวัดพิษณุโลกครับไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับนะโรงแรมไพรินพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จนะครับไปไม่ยากนะครับนะไปหลักสูตร3วันเช่นกันนะทศพลบอกพอครับผมขอสอบถามในการติวครับติว1คอร์สกี่วิชาและในการติวใช้เวลากี่วันครับในการติวสอบเนี่ยพอยุทธจะยกเว้นแค่วิชาเอกครับเราจะติวเกือบทุกวิชาเลยให้ครบทุกวิชาครับภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาการศึกษาความรอบรู้คณิตศาสตร์นะกฎหมายการศึกษาติวที่น้องต้องใช้สอบทั้งหมดนะฮะนะพอยุทธติวทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆมาได้ไม่ผิดหวังพอยุทธเนี่ยติวตั้งแต่ก่อน9โมงนะจนถึงประมาณ1ทุ่มทุกวันนะครับเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จนะครับไปที่อื่นเนี่ย4โมงก็เลิกแล้วติวอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราติวเนี่ยเต็มที่ฮะไวสุดก็คือ6โมงเย็นนะ 18.00 นนะเพราะฉะนั้นการไปติวเนี่ยต้องได้รับเต็มที่นะครับนั่นคือความสำเร็จนะซึ่งพอยุทธต้องการความสำเร็จของน้องๆคือความภูมิใจของพี่ครับนะสวัสดีครับกำลังสอบกรณีพิเศษกศจ.เชียงใหม่อินตีเอา2ตำแหน่งมีคู่แข่ง28คนครับขอกำลังใจจากพอด้วยสู้ๆครับนะสิทธิ์มีครูต้องทำได้ก่อนเข้าห้องสอบให้กำหมัดสิทธิ์มีครูต้องทำได้เชื่อมั่นในตัวเองครับนะถึงไหนแล้วนะครับถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้ว1มาตรฐานความรู้วันนี้เราเรียนกันแล้วมาตรฐานความรู้มีสูตรการจำว่าอย่างไรครับเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันจำได้ไหมเอ่ยมาตรฐานการแบ่งงานลืมไปนะมาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพก่อนมาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพมี2ข้อฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะจำได้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะคนที่ฟังไปแล้วต้องจำได้นะมาตรฐานความรู้มีเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันมี6ข้อเปลี่ยนจิตสูตรวัดไทยประกันนะผมไม่ต้องอธิบายอีกนะว่าเปลี่ยนคืออะไรนะครูต้องรู้อะไรท่านเองครูต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเปลี่ยนจิตครูต้องรู้จิตวิทยาสูตรครูต้องรู้เรื่องสูตรศาสตร์การสอนวัดครูต้องรู้เรื่องการวัดประเมินผลไทยครูต้องรู้การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารประกันครูต้องรู้เรื่องการประกันภาพการศึกษานี่คือมาตรฐานความรู้มี6ข้อมาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพมี2ข้อฝึกปฏิบัติสอนวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติหมายถึงฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
นะระหว่างเรียนสอนวิชาเฉพาะหมายถึงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะมาที่มาตรฐานการแบ่งงานมาตรฐานการแบ่งงานมี3มาตรฐานสามด้านไม่ใช่สามมาตรฐานนะมาตรฐานการแบ่งงานมี3ด้านครูจัดผู้ปกครองครูจัดผู้ปกครองครูจัดผู้ปกครองครูหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ครูจัดหมายถึงการจัดการเรียนรู้ผู้ปกครองหมายถึงความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะต้องจำอย่างนี้ได้นะครูการแบ่งหน้าที่ครูการแบ่งหน้าที่ครูเนี่ยมี5ข้อทำยังไงอะพ่อ5ข้ออะจำยังไงมุ่งตนส่งสร้างพัฒนาจำไว้นี่คือการแบ่งหน้าที่ครูมุ่งตนส่งสร้างพัฒนาทุกคนจำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมุ่งตนส่งสร้างพัฒนามุ่งตนส่งสร้างพัฒนามุ่งตนส่งสร้างพัฒนานะนี่คือการแบ่งหน้าที่ครูมุ่งคืออะไรมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนมุ่งคือมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนนะมุ่งคือมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนนะมุ่งตนส่งสร้างพัฒนาพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยนะครับนี่คือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูนะมุ่งตนส่งสร้างพัฒนานะครับให้จำอย่างนี้นะมุ่งตนส่งสร้างพัฒนามุ่งก็คือมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างส่งเสริมการเรียนรู้สร้างบรรยากาศนะสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนใฝ่รู้นะครับพัฒนากับตนเองให้รอบรู้ทันสมัยนะได้ยังเอ่ยใครได้แล้วพิมพ์ขึ้นมาครับมุ่งตนส่งสร้างพัฒนานะครับมุ่งตนส่งสร้างพัฒนานะได้นะนะครับมุ่งตนส่งสร้างพัฒนามาทางการงานด้านที่2ครับด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เนี่ยมีด้วยกัน6ข้อครับด้านการจัดการเรียนรู้มี6ข้อทั้ง6ข้อมีอะไรบ้างพ่อจำง่ายๆเลยสูตรนะฮะจำง่ายๆเลยพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วม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 เอ้าการจัดการเรียนรู้เนี่ยครูจะต้องรู้อะไรบ้างล่ะเรื่องนี้ครูต้องทำอะไรบ้างการจัดการเรียนรู้พัดคืออะไรการจัดการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรครับพัดก็คือพัฒนาหลักสูตรพัดบูล่ะบูรณาการความรู้พัดบูอ้าวดูแลล่ะพัดบูดูแลช่วยเหลือนักเรียนเห็นไหมพัดบูดูแลกรรมจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้พัดบูดูแลกรรมวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมก็คือเป็นงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์นะฮะนะนี่ด้านที่2ฮะมาทางการเป็นงานด้านที่2นะพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมเก่งมาก I am the oppo นะ oppo มั้งนะมาคนแรกเลยนะนี่การจัดการเรียนรู้ต้องได้นะพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมนะลูกหมีเยอะมากพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วม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 ได้กันเปล่านะพัดคืออะไรการจัดการเรียนรู้ก็พัฒนาหลักสูตร
บูบูรณาการความรู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรรมแต่กิจกรรมที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับวิจัยเทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมแต่งงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์นะฮะพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมเก่งมากนะคุณพลอยนะครับกระหนกหน้านะฮะพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมนะพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมนะได้นะทุกคนนะได้นะพัดบูดูแลกรรมวิจัยร่วมนี่คือมาตรฐานปฏิบัติงานด้านที่2ครับการจัดการเรียนรู้นะในด้านที่2มาตรฐานปฏิบัติงานด้านที่3ครับด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเนี่ยมี4ข้อจำง่ายๆครับร่วมสร้างศึกเสริมร่วมสร้างศึกเสริมครับร่วมสร้างศึกเสริมร่วมสร้างศึกเสริมนี่คือมาตรฐานการเป็นงานด้านที่3ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนร่วมคืออะไรร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียนร่วมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองศึกล่ะศึกคืออะไรร่วมสร้างศึกเสริมศึกคืออะไรศึกษาบริบทของชุมชนศึกษาบริบทของชุมชนเสริมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการงานด้านที่3ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนร่วมสร้างศึกเสริมจำง่ายๆร่วมสร้างศึกเสริม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 ร่วมมือผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนศึกษาบริบทของชุมชนเสริมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญานะครับส่วนมาตรฐานการปฏิบัติตนยังเหมือนเดิมครับประกอบด้วย5จรรยาบรรณตนชีพการร่วมสังคมนะครับเป็นไงบ้างครับกับวันนี้นะครับน้องๆคงจะได้ความรู้ไปพอสมควรเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพซึ่งหลายคนกังวลนะฮะมากับพยุทธไม่ต้องกังวลครับพยุทธจะนำพาความสำเร็จให้น้องๆ นะฮะเราจะพบกันทุกเย็นๆอย่างนี้นะครับก็สัก 17.00 นะครับเวลาอื่นก็ให้พยุทธได้พักบ้างนะครับ 17.00 นโดยประมาณนะครับอาจจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับก็น้องๆก็รอนะครับสมานมิตรบอกมาสายนะมาสายดีกว่าไม่มานะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอยุทธจะไม่บันทึกคลิปนะฮะนะจะไม่บันทึกคลิปแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหลายคนฮะที่ประสบความสำเร็จในการสอบนะครับในส่วนของครูผู้ช่วยของอบท.นักวิชาการศึกษาของอบท.นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพรกินตโรจน์เอกภาษาไทยครับนี่ลูกศิษย์พอยุทธครับนะนี่หน้าตาสวยปิ้งเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับนะครับนางสาวสวิตารัตนะเอกคณิตศาสตร์ครับนี่ก็สอบติดอบท.เช่นกันศิษย์มีครูต้องทำได้ครับขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุษรากรชาวปากน้ำเอกภาษาอังกฤษครับนะบุษราพรนะฮะชาวปากน้ำเอกภาษาอังกฤษนะยินดีกับความสำเร็จของน้องในการสอบครูช่วยอบท.นะครับและขอแสดงความดีกับนายอนัทลุงวิยาพันธ์เอกคณิตศาสตร์นะศิษย์มีครูต้องทำได้ผมจะย้ำไว้เสมอนะความสำเร็จของน้องๆรุ่นต่อรุ่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจใครสนใจติวสอบครูผู้ช่วยกับพยุทธเตรียมตัวไว้สนามหน้าความสำเร็จต้องเป็นของน้องสัปดาห์นี้10 11 12เป็นหลักสูตร3วันนะพบกันที่โรงแรมเวลนครปฐมและก็พบกันที่โรงแรมไพรินพิษณุโลกพอยุทธติวเองฮะพอยุทธติวเองทั้ง2จุดเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็
เริ่มทยอยมาเรื่อยๆครับสำหรับการสอบผู้ช่วยอบท.นะน้องๆที่ประสบความสำเร็จก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับนะก็มีหลายคนฮะนะครับอ้าวนี่มาอีกท่านหนึ่งนะฮะน้องยูวิดะยูวิตาบินเจสมิงบินเจมะมิงนะครับเอกปฐมวัยฮะภาคใต้เขต2นี่ส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะนี่คือความสำเร็จนะครับคุณภาพอยู่ที่ผลงานนะครับน้องอยากประสบความสำเร็จแบบนี้ใช่ไหมถ้าน้องอยากประสบความสำเร็จแบบนี้มาเตียวกับพยุสครับน้องจะประสบความสำเร็จนะครับท้ายนี้ใครจะสอบถามใดๆนะครับเชิญนะฮะพรุ่งนี้พยุสจะมาย้ำในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งและก็ในส่วนของสมรรถนะที่น้องๆต้องการนะครับใครที่มาติดตามพยุสก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้มากี่โมงโดยประมาณ 17.00 นครับนะโดยประมาณ 17.00 นมาพบกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่บันทึกอยู่ที่นี่แต่จะบันทึกอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจติวออนไลน์ก็แจ้งกับน้องๆทีมงานของเราได้เลยนะครับนะยินดีต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จนะพยุทธ์มีคอร์สออนไลน์ราคาย่อมเยาว์ฮะ1,299นะครับคุ้มค่ามากที่สุดที่นี่คุ้มค่าที่สุดก็คือความสำเร็จของน้องๆนะแล้วพบกันครับนะครูผู้ดูแลเด็กตกเยอะเลยก็ไม่ค่อยมาติวกันไงครับน้องนะนโยบายนายกด้วยอ้าวได้ครับนโยบายนายกตารางมาวันไหนมาบ้างครับวันเวลาราชการครับเพราะครับโทษความผิดระหุโทษเปลี่ยนใหม่อย่างไรบ้างครับไม่เปลี่ยนใหม่ครับนะความผิดระหุโทษจะเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะใครถามอะไรสมัครนิดมันไม่ถามอะไรตารางวันไหนบ้างนะเดี๋ยวทีมงานส่งตารางขึ้นไปฮะนะครับส่งตารางขึ้นไปนะครับต้องยิงตารางขึ้นไปด้วยนะเป็นรูปภาพนะฉันทำได้มุ่งมั่นสำเร็จ FC ค่ะนะท้ายนี้ให้คำถามน้องๆได้ครับนะนอกจากถามอะไรพอยุทธถามได้เลยนะยินดีตอบครับน้องยินดีตอบเพื่อความสำเร็จน้องๆครับนะภูทินันนัทธิตาสมบัติขอบคุณครับจะถึงมาสอบแล้วกรณีพิเศษคุ้มมากครับผมมีประสบการณ์มาแล้วครับจากสปท .61 มาไม่ทันจะอยู่หลังในติวออนไลน์ค่ะโอเคนะเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาคลิปนี้ไปลงออนไลน์แล้วก็ในเพจเนี่ยนะผมจะลบแล้วนะต่อไปนี้ผมจะไม่เก็บแล้วรูปวิดีโออย่างเงี้ยเก็บไว้ในกลุ่มออนไลน์อย่างเดียวนะครับนะเก็บไว้กลุ่มออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยไม่ค่อยมาดูสดฮะแอบมาดูแว๊บนะฮะพอยุก็อยากจะเจอหน้าบ้างสมัยมินสมทเดือนตุลาใช่ไหมคะยังไม่การันตีครับนายกิจชัยจะเป็นการสอบบรรจุกกศหรือกสจครับตามกฎหมายบอกกกศครับนะกกศเป็นผู้ดำเนินการครับน้องนะแต่อาจมอบอำนาจได้ครับลูกหมีพรุ่งนี้จะต่อเรื่องอะไรบ้างคะบอกไปแล้วนะจะย้ำเรื่องมาถามวิชาชีพพูดเรื่องสมรรถนะนะครับนะมาทำอาชีพใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับที่ผมสอนนี่ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นปัจจุบันแล้วครับได้ยินข่าวสอบครูสอสอบ้างไหมคะได้ยินแต่ข่าวว่าสอสอจะยืมบัญชีครับนะยืมบัญชีสพทติวรอบใหม่หนังสือเปลี่ยนเล่มใหม่เล่มไหมคะน้องมาติวรอบไหนแล้วครับพอยุทธเปลี่ยนมา2รอบแล้วใครเป็นผู้ชี้ขาดโทษทางจรรยาบรรณครับใครผู้ชี้ขาดล่ะเขาให้อำนาจกมวนะกมวประจวบจะสอบกรณีพิเศษ11สิงหาครับคนที่ไม่ติวไม่สอบก็มาน้องอีที่โรงแรมเวลพอติวกี่วันคะ3วันครับน้องอีจะมาใช่ไหมนะชื่ออะไรอีหรือเอเนี่ยบอกหน่อยทิตการวชิพรก่อเกิดขอบคุณค่ะ
อาชีวะจะเปิดสอบไหมคะไม่น่านะสองคมสูงอยู่อย่างสมบูรณ์ปีไหนครับ2568ครับนะนรสิทธิ์ขอบคุณครับนะมีน้องอรสาถามว่าพอดีท้องอยู่ใกล้คลอดพอๆกับวันที่พอมาติวที่นครปฐมกลัวลงแล้วไปไม่ได้ลงไว้ก่อนได้ครับน้องมาไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับนะแจ้งเจ้าที่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราหาเก้าอี้พิเศษให้นะครับถ้าท้องนะครับขอคำแนะนำเกี่ยวกับสองวันพิเศษหน่อยครับพอใช้แนะนำอะไรครับสู้ๆเหลือแค่สัปดาห์เดียวเนาะอ่านให้มันเต็มที่นะกรรมเกิดจากการกระทำครับน้องอย่าไปหวังว่ามันจะมีโชคมันมาจากเรา30ลิขิตฟ้า60ต้องอาจ70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้จริงจัดชนะมาติวชุมพรบ้างค่ะพอครูเยอะค่ะนะไปแล้วก็ไม่มีคนมานะฮะนะมันต้องมีด้วยนะฮะจะไปดูช่องรังเวลค่ะต้องจองก่อนไหมคะจองก่อนนะน้องอีนะถ้าไงก็แจ้งขอยุดด้วยนะฮะนะน่ารักมากเลยนะครับมณีสว่างนะนะชุมพรนี่ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะนะชุมพรชุมพรนะมีใครสอบถามอะไรอีกไหมเอ่ยโรงแรมเวลตึกเดิมไหมคะครับผมตึกตรงจอดรถนะครับนะตึกจอดรถนะฮะห้องกิ่งดาวนะฮะชลบุรีมีติวไหมคะเพิ่งติวเสร็จไปเมื่อวานครับผมชลบุรีนะเพิ่งติวเสร็จเมื่อวานนี่เองลูกหมีบอกมาค่ะนะนะ FC วยุทธนะพรุ่งนี้เจอกันนะนะวันเสาร์ดูติวสดในกลุ่มสัญญาณมันขาดๆให้หายค่ะนะมันก็มีบ้างนะฮะนะบางครั้งมีคนโทรเข้าบ้างอะไรบ้างสาวิเบตเตอร์มีติวกทมไหมคะมีครับผมนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับเข้าไปนะฮะจิรศักดิ์เจริญเงาขอนแก่นจัด3วันได้ไหมครับถ้ามีวันอยู่3วันจัดได้ครับนะพ่อพอยุทธยังรับราชการฮะเป็นข้าของแผ่นดินอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องทำงานฮะยังต้องทำงานทุกวันนะครับก็จริงๆก็อยากไปทุกที่ฮะนะอ้าวมาคุยกันครับมาคุยกันจอนนัทพลกับคุณหน่อยแล้วค่ะฝากแนะนำเพื่อนด้วยนะสมัยมิ้นทุกคนด้วยฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้มีที่โรงแรมเวลนครปฐมนะครับหลักสูตร3วันแล้วก็จะมีที่โรงแรมไพรินพิษณุโลกหลักสูตร3วันเช่นกันนะฮะนะเชิญทุกท่านนะฮะเข้ามาติวกับพยุทธพบกับพยุทธตัวเป็นๆนะฮะมาถ่ายรูปร่วมกับพยุทธได้นะครับไม่ถือตัวฮะกันเองนะนั่งทานข้าวก็นั่งด้วยกันได้นะครับทักทายได้นะจองนะขอประทมกับคุณหน่อยแล้วค่ะโอเคสมัยมิ้นมีใครสอบถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเนี่ยพอยุทธจะได้พักผ่อนบ้างวันนี้มาดึกนะฮะมาล่าเหมือนกันนะครับพี่แก๊ปมาติวคณิตไหมคะมาครับนะนี่ FC พอครูแก๊ปด้วยใช่ไหมเนี่ยนะสมัยมิ้นวีนาไม่เก่งคณิตขอคำแนะนำหน่อยค่ะนะติดต่อพอยุทธโดยตรงครับนะอินบ็อกซ์มาเลยนะครับเอาโจทย์มาเดี๋ยวพอยุทธจะอธิบายฟังนะวีนานะกลุ่มออนไลน์กี่โมงครับพรุ่งนี้นะแจ้งไปแล้วครับ 18.00 นกลุ่มออนไลน์นะครับกลุ่มนอก17ฮะในเพจ17ฮะกลุ่มออนไลน์18ครับแนะนำเพื่อนมาติวอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับใครอยากสื่อสารอะไรพอยุทธวันนี้รายการสดๆกับพอยุทธนายกาพอยุทธสวยครับนะอยากได้ละสินะสอบได้ที่1ค่อยมาคุยกัน
จะมีของขวัญให้จะสอบสาวนี้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะครูอัมพลกำไรเงินพอครับการแต่งตั้งผู้สำเร็จสำเร็จอะไรเนี่ยราชการ2แต่งตั้งพระมหากษัตริย์3แต่งตั้งองคมนตรี4แต่งตั้งพระสังฆราชทำไมอ่ะนี่ข้อสอบเก่านะข้อสอบเก่ามากเลยให้มันทันสมัยหน่อยแนวคิดอ่ะนะใครเป็นผู้รักษาการตามพรบเด็กพิการครับมีหรือพรบเด็กพิการเขาเรียกว่าพรบส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนพิการรู้สึกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนของรัฐมนตรีพอวด้วยนะฮะอวด้วยนะเรียงลำดับให้ฟังหน่อยครับลำดับอะไรเอ่ยนะน้องก็เรียงลำดับมาแล้วไงเหตุการณ์อะไรไม่เกิดขึ้นก่อนล่ะนะอันนี้เป็นข้อสอบปี59น้องปีนี้มันปีไหนแล้วนะนะมันก็เรียงตามนั้นแหละครับน้องนะเรียงตามที่1 2 3 4นั่นแหละเหตุการณ์ปัจจุบันออกแนวไหนมากที่สุดนะมันมีหัวข้อของมันอยู่เหตุการณ์ด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีนะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการต่างประเทศเรื่องประวัติศาสตร์มันมีหัวข้อมันอยู่ครับต้องท่องกี่วันครับถึงจะจำได้อยากเก่งน้องปรึกษาพี่โดยตรงอินบ็อกซ์คิดถึงพอครับวันที่10สอบอุดรของมั่นใจพอด้วยครับสิทธิ์มีครูสู้ได้ทุกสนามสู้ๆมาทำเรียนชื่อครูมันจะชอบออกแบบแตกย่อยออกไปก็สอนวิธีการท่องแล้วไงน้องจำได้หรือยังมาตรฐานที่มีนะวีรพลนะนะฟาติยะบอกโอ้พักผ่อนบ้างพอเป็นห่วงน่ารักที่สุดเลยนะครับน้องเป็นห่วงพี่จะเป็นลูกบาสนะอ่ะน้องเขาเป็นห่วงแล้วนะพรุ่งนี้พบกันนะ 17.00 ในกลุ่มออนไลน์ก็จะเจอกัน 18.00 นะยินดีกับความสำเร็จของน้องทุกคนนะครับที่สอบอบท.ที่ประกาศผลในวันนี้ส่วนน้องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จสู้ต่อไปครับไอ้มดแดงวันนี้โชคดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ